นื่นมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกๆคนในเช้าวันนี้และพี่น้องที่เข้ามาแล้วเนาะขอพี่น้องที่จะกดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและเป็นที่ถวายแก่พระเจ้าเนาะเฮาจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยบทเพลงที่บอกว่ายิ่งกว่าผู้มีไซเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเสาร์วันใหม่ที่พระองค์อวยพรแก่ผู้ลูกทั้งหลายและขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลูกที่ไม่กังแขนขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับโอกาสที่ผู้ลูกได้นมัสการพระองค์เจ้าฉะนั้นขอให้ทุกอย่างที่ผู้ลูกกระทำไปนี้ได้รับการทรงนำพาที่มาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้ลูกเจริญขึ้นโดยพระคำของพระองค์เจ้าและการร่วมกันในการภาวนาที่ท่านฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันและทุกสิ่งอย่างไว้ใต้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์เดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมืออื่นก็เป็นมือที่4ในการไล่สดของพวกเขาตั้งแต่วันคันถึงวันศุกร์มื้อนี้เขาจะเบิ่งตอนที่5เกี่ยวกับว่าผู้ซัดซื่อต่อพระสัญญาเสมอผู้ซัดซื่อนั่นก็เป็นพระเจ้าเลยพี่น้องพี่น้องมีฟังพี่เปิดไปหนังสือโยฮันบทที่8ข้อที่32โยฮันบทที่8ข้อที่32ถ้าพี่น้องเห็นแล้วติดตามอาจารย์จะขออ่านแล้วพวกเจ้าจะรู้จักความจริงและความจริงนั้นจะเฮ็ดให้พวกเจ้าเป็นอิสระเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเขาหน่อยทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเขาหน่อยได้มาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยสว่างขึ้นเปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยให้เห็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราเห็นนั้นจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเฮาจักว่าผู้ที่ซัดซื่อต่อพระสัญญานั้นก็คือพระเจ้าพระสัญญามีหลวงหลายพายมากสำหรับพวกเฮาทั้งหลายพระองค์ได้เอามาในโลกนี้และทุกถ้อยคำของพระองค์ก็เป็นคำสัญญาของพระองค์สำหรับมวลมนุษย์พี่น้อง
ปึ้มหัวเดียวที่เขาบอกนะปึ้มพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นแมนพระเจ้าแมนถ้อยคำของพระเจ้าที่เว้าสำหรับมนุษย์บ่มีปึ้มใดในโลกนี่ที่พระเจ้าไปเขียนไว้มีแต่ปึ้มเดียวนี่เนาะฉะนั้นในพระธรรม2โครินธ์บท1ข้อ20พี่น้องก็จื้อได้แล้วว่าพระสัญญาณหรือถ้อยคำทุกอย่างของพระเจ้านั้นแล้วแต่เป็นจริงโดยพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเหตุนี้แหละเขาจึงกล่าวว่าอาเมนโดยพระองค์เพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระเจ้าเป็นอย่างไรว่าทุกสิ่งที่เป็นจริงทุกอย่างที่เป็นจริงในสวรรค์พระพี่เนาะเพลงสรรเสริญที่พวกพี่น้องรู้จักนั้นบท119ข้อ89นะเป็นจริงแล้วในสวรรค์แต่ว่าต้องเอาในสวรรค์นั้นลงมาในโลกนี้ผู้เอาลงมาในโลกนี้แม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสนั่นเพิ่นจะว่าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะบ่มีผู้อื่นเอาลงมาบ่มีผู้อื่นที่เอาคำของพระเจ้าเอาแผนการของพระเจ้าเอาน้ำพระทัยของพระเจ้าเอาการอัศจรรย์เอาสติปัญญาของพระเจ้าลงมาในโลกเอาพระพรของพระเจ้าลงมาผู้เอาลงมาน่ะคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าสิ่งที่เอามานั้นเพิ่นเอิ้นว่าความจริงสิ่งที่พระเจ้าเอามาให้มนุษย์นั้นเอาความจริงความจริงเกี่ยวกับอีหยังถ้าเฮาฮู้ความจริงนี้เพิ่นว่าเฮาจะเป็นอิสระเขาจะบ่ถูกผูกมัดเขาจะบ่อยู่ใต้อำนาจอะไรเนาะแล้วพวกเจ้าจะรู้จักความจริงเพิ่นตอนนี้และความจริงนั้นจะเฮ็ดให้พวกเจ้าเป็นอิสระพวกเจ้าจะรู้จักความจริงเป็นยังไงว่าพระเจ้าจะรู้จักความจริงเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าพระเยซูคริสต์เจ้ายังบ่ทันไปที่แม่กางเขนพระเยซูเว้ากับพวกยิวพวกอยู่ในธรรมบัญญัติว่าเขาจะรู้จักความจริงเนาะแล้วความจริงนั้นจะเฮ็ดให้เขาเป็นอิสระแต่เขาขอบึงในข้อ36บท8ข้อ36เพิ่นว่าถ้าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดให้พวกเจ้าเป็นอิสระพวกเจ้าก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงแม่นความเดียวกันเลยความจริงแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าความจริงแม่นถ้อยคำของพระเจ้าเนาะตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมถึงพระคัมภีร์ใหม่นะพี่น้องเฮาก็เว้ากันแล้วเมื่อก่อนนี้พระเจ้าบ่มีคำสัญญาใดบ่มีถ้อยคำใดที่พระเจ้าเว้าแล้วพระเจ้าเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งนั้นถ้อยคำทุกคำสัญญานั้นเกิดขึ้นเป็นจริงทั้งหมดเมื่อถึงเวลากำหนดไว้พระเจ้ากำหนดไว้เนาะหลายคนว่าพระเจ้าบอกไว้ทุกสิ่งอาจารย์อยากบอกเรื่องโควิดมีบางคนบอกว่าโควิดนี่พระเจ้าอนุญาตบ่ได้พระเจ้าเยซูบอกในนั้นแต่เฮาบ่บอกในนั้นพระเจ้าบ่ได้อนุญาตถ้าอาจารย์ได้ไปเทศนั่นนี่แหละแม่นผิดแล้วผิดได้อาจารย์เขาว่าพระเจ้าอนุญาตเขาต้องไปอธิษฐานต่อสู่มันทีอย่างไรเขาก็รับเขาใช่ไหมเขาพระเจ้าอนุญาตเขามาพระเจ้าจะอนุญาตมิแต่ของดีนะพี่น้องเยซูไปเฝ้าในนี้เขากำลังเป็นเฝ้าสาบแซงพระเจ้าให้พระเจ้าได้ด่าพระเจ้าได้เขาไปบอกนั่นพระเจ้าบ่ได้อนุญาตฟังเด้อพวกอาจารย์ที่เฝ้าว่าพระเจ้าอนุญาตนั่นหยุดซะเนาะเขาใจผิดนำพระทัยพระเจ้าได้นะเป็นยังมันมาในนี่คำพระเจ้าบ่อนุญาตมันคือเกิดขึ้นได้สนะเอาตามกฎเกณฑ์ของมันตามเวลากำหนดพระเจ้าฮู้จักว่ามันสิเกิดขึ้นแล้วมันสิเกิดขึ้นแต่ใส่ไปฮอดใส่พระเจ้าก็ฮู้จักหมดแหละเนาะมันบ่ไกลนั่นแหละมันบ่ไกลเหตุผลสำคัญอันนึงที่พระเจ้าประทานถ้อยคำในพระคัมภีร์พี่น้องเพื่อยังก็เพื่อให้มนุษย์ฮู้จักความจริงเหตุผลอันต้นต่อเด้อฟังเด้อที่ประทานพระคำของพระเจ้าที่ประทานพระพี่ให้นี่เพื่อให้มนุษย์รู้จักความจริงเพื่อบ่ให้มนุษย์ถูกหลอกจากคำตัวของมันซาตานและผีปีศาจให้นะเฮาต้องเอาตัวนี้ไปเทียบใส่เนาะทุกอย่างที่เกิดมานั้นเฮาเอาถ้อยคำนี้ไปเทียบแล้วเฮาจะรู้ทันทีเมื่อเฮาเทียบแล้วเขาจะหู้ทันทีว่าอันใดความจริงอันใดความตัวฉะนั้นพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้ามานี่เพื่อให้มนุษย์ถ้าเขาสอกแสวงหานี่เขาจะรู้จักความจริงทุกอย่างพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นปึ้มหัวเดียวเว้าเลยเนาะที่พระเจ้าเว้ากับมนุษย์เป็นปึ้มหัวเดียวที่พระเจ้าเว้ากับมนุษย์ในโลกนี่พระเจ้าเว้าผ่านปึ้มหัวเดียวนี่แหละพี่น้องที่เอิ้นว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่บ่ได้มีพึ่มหัวอื่นเด้พึ่มหัวเดียวนี่ที่พระเจ้าเว้านําเนาะมนุษย์
ที่บอกความจริงเกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้และชีวิตในโลกหน้าฟังครับชีวิตในโลกนี้และในโลกหน้าเนาะด้วยทั้งสองโลกนี่แหละพระยะฮู้จักว่าชีวิตเป็นอะไรในโลกนี้ยะคู่ในโลกหน้าเป็นอะไรบ่มีในบทอื่นมีแต่ปุ้มนี่พอพระเจ้าเป็นผู้บอกเนาะมนุษย์เฮาบ่สามารถเดาหรือคิดหรือจินตนาการพี่น้องเอาเองได้ว่าชีวิตนี้ในโลกนี้คืออะไรแท้จริงหรือความจริงเกี่ยวกับชีวิตหลังจากโลกนี้ไปเป็นอะไรจินตนาการเอาก็บ่ถูกอยู่นี่แหละเพราะเฮาบ่จักเฮาบ่ได้เป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้เนาะเฮาบ่ได้เป็นผู้ควบคุมสิ่งเหล่านี้สำหรับพวกเฮาต้องรู้จักว่ามีแต่ปื้มพวกนี้แหละซึ่งเอื้อนว่าพังพีศักดิ์สิทธิ์นี่ที่สามารถตอบคำถามสำคัญที่มนุษย์ตอบบ่ได้หรือตอบบ่ชัดเจนเนาะคำถามหาข้อที่เฮาเคยเว้าแล้วอาจารย์จะกลับขึ้นหน่อยนึงไวๆเนาะมนุษย์ตอบบ่ได้หรือตอบบ่ชัดเจนที่ว่าบ่ชัดเจนน่ะตอบแหละยังมีคำถามออกมาเนาะมนุษย์เกิดมาจากไสเว้าก็เว้าถามแหละเนาะเว้าออกมาเขาก็ถามโลดชีวิตเกิดมาจากไสเขาบอกว่ามนุษย์ก็ดิจากมนุษย์เลยดิยังตุ๊กไก่ตุ๊กกาตุ๊กหมูตุ๊กม้าดิสัตว์เขาบอกมนุษย์เกิดมาจากไหนชีวิตอื่นได้เกิดมาจากไสตอบบ่ได้มนุษย์เกิดมาเพื่อจุดประสงค์อะไรตอบบ่ได้บ่ฮู้เฮาบ่แม่นผู้สามมนุษย์มาเป็นยังจึงมีเกิดแก่เจ็บตายเนาะหลังจากตายแล้วมีชีวิตหน้าบ่ถ้ามีชีวิตหน้าจะเป็นอะไรแต่มื้อนี้เฮาจะบ่เว้าถึงเรื่องนี้มืออื่นจะมีบทพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้มืออื่นจะเป็นการสรุปพิเศษพระเจ้าให้ครบคิดอาจารย์ว่ามืออื่นจะเฮ็ดบทพิเศษมื้อนี้จบหาบทบ่เทียนสุดดีจบหาบทแต่ว่ามืออื่นพิเศษมันเข้าอยู่ในหาบทแต่ว่าพิเศษเนาะพี่น้องเฮาสิเบิ่งพวกนักวิทยาศาสตร์เว้าเลยเนาะได้ทุ่มเทเงินคำมหาศาลเพื่อซอกหาคำตอบสำหรับเพียงข้อที่หนึ่งเท่านั้นเองอย่าคู่ว่าแรงที่มาของชีวิตมันมาจากไสฮอดสมมุติขึ้นเดือนขึ้นดาวขึ้นไปกระทึกขึ้นโลกอังคารสิไปโลกพัสุกอีกโลกพัสุกโอ้ยไปโทรปีไปเลยถึงไกลสุดไกลเนาะเพื่อซอกหาคำตอบอันนี้แหละข้อที่หนึ่งนี่แต่ฮอดวันนี้ยังบ่เคยได้คำตอบที่ต้องการชัดเจนบ่เคยมีเลยคำตอบนั้นเนาะที่ต้องการและชัดเจนบ่มีความจริงบ่ต้องเสียเงินไปนั่นก็ได้คำตอบทั้งหมดบ่แม่นแต่ข้อที่1เด้ทั้ง5ข้อนั้นแม่นมีชัดเจนชัดเจนฟังครับชัดเจนและบ่คุ้มเคืออยู่ในปึ้มหัวเดียวนั่นแหละที่เฮาเอิ้นว่าพังพี่ศักดิ์สิทธิ์เป็นหยังคนจะบ่อยากอ่านเป็นหยังคนจะบ่ซอกหาพอเพียงแต่ว่าพังพี่ก็สร้างแล้วเกียรติสร้างแล้วแม่นไผเอาความคิดนิสัยมารซาตานผีปีศาจหายพี่น้องมันเกียรติสร้างปุ้มพวกนี้หลายเพราะมันบ่อยากให้มนุษย์ฮู้ความจริงเพราะมนุษย์ฮู้ความจริงมื้อใดมนุษย์จะหนีจากมันมันก็เสร็จตัวมันพยายามป้องกันเอาเสียงที่บ่ถูกต้องเข้าไปและเฮ็ดให้คนบ่อยากฮู้จักบ่อยากศึกษาบ่อยากเรียนฮู้เนาะสิ่งที่มีอยู่ในปุ้มนี้ถ้อยคำของพระเจ้าที่มีในปื้มนี้พี่น้องพังพี่ศักดิ์สิทธิ์นี่ให้ความจริงฟังคักให้ความจริงหยังเกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้มื้อนี้เฮาจะว่าบึงชีวิตในโลกนี่อันใหญ่ๆนั่นแม่นหยังเฮาบ่เว้าดอกอันกระปิดกระปีเนาะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอันใหญ่ซะชีวิตในโลกนี้ชีวิตของมวลมนุษย์ในโลกนี้พี่น้องตะบิดรวมบท3ข้อ3เว้าคักเนาะทุกคนเป็นคนที่มีบาปกรรมมนุษย์ทุกคนมีบาปกรรมอยู่ในเลือดหลังจากตกในบาปกรรมบาปกรรมเข้าไปในเลือดเลือดนั้นก็ถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูกลูกสู่หลานสู่เหลนและทุกคนเกิดมาในโลกนี้บ่มีเจ้าตนบุญเด้อพี่น้องเด้อคําเขาบอกว่ามีเจ้าตนบุญเกิดบ่นี้
ผู้บริสุทธิ์เกิดบริยาไปเสือเลือดเขาเจ้านั้นมีบาปกรรมเต็มอัญญะกับไปเสือกับโบสลัดมาได้แหละคนเกิดไม่ลูกคือกันมดมีบาปกรรมมดอยู่ในเลือดมดผลของบาปกรรมนั้นไม่ยั้งคนตายอันนี้เป็นคำตอบเป็นยังต้องตายก็เพราะบาปกรรมและจากโลกนี้ไปต้องไปใช้บาปกรรมอีกเลยบ่เป็นจบเลยบ่ถึงลูกหนาเลยเนาะบ่สรุปให้ฟังย่อๆแต่มื้ออื่นจะฟังละเอียดไปใช้บาปกรรมทีนรกบึ้งไฟเป็นบ่อนที่พระเจ้าจัดไว้สำหรับมารซาตานผีปีศาจให้แต่เมื่อมนุษย์ติดตามมันไปมนุษย์ก็ไปอยู่กับมันเท่านั้นบทสรุปง่ายๆเนาะอันที่2พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่เขาบอกไว้ในปฐมกาลบทที่3นั้นว่ายอดบาปกรรมของเฮานั้นเนาะบาปกรรมที่เฮามีเฮาก็ตกอยู่ใต้อยู่ขั้นสาปแสงบ่แม่นพระเจ้าสาปแสงเฮาได้แต่ว่าการสาปแสงมันมากกว่าบาปกรรมเมื่อเฮามีบาปกรรมการสาปแสงก็เข้ามาแล้วคุณก็ว่าพระเจ้าอนุญาตบ่พระเจ้าบ่ได้อนุญาตมันมาอัตโนมัติพี่น้องที่พระเจ้าว่าเจ้าก็ตกในการสาปแสงแล้วบ่แม่นพระเจ้าสาปแสงเขาได้แต่ว่าพระเจ้าบอกว่าการสาปแสงนั้นเมื่อเจ้าตกบาปกรรมการสาปแสงของเขามาถึงเจ้าผมไม่เนาะมันมีอยู่แล้วมันบ่มาจากพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ผลก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยผลก็คือความทุกข์จนขาดเขินผลก็คือความยากความโบสงบสุขอื่นๆที่เขาพบเนาะเคาะกรรมอื่นก็เข้ามาอันที่3อันนี้พี่น้องส่วนหลายก็รู้จักแล้วถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนพี่น้องก็รู้จักเรื่องนี้เนาะใน1ยูฮันบทที่5ข้อ19นี่มนุษย์สรุปนี่ทั้งหมดฟังกันเด้อสิแม่นผู้ใดก็ตามเกิดมาอยู่ในโลกทั้งหมดก็จมอยู่ใต้อำนาจของมันหายไปจมอยู่ไหนพี่น้องเฮาจมลงในน้ำนี่เนาะจมลงจมอยู่ใต้อำนาจของมันหายผีปีศาจหายมันสตันผีปีศาจทั้งหลายลีกบ่ได้แม้นผู้ใดที่มีความรู้สูงๆมีอำนาจสูงๆคันเขาผีมาสิบ่ญาณญาณมันหมดแหละหมอผีบอกเห็นได้ก็เห็นหมดย้อนญาณมันดิเนาะความจริงดินี่พระคัมภีร์ได้เว้าบ่แม่นอาจารย์อาจารย์บ่ได้เว้าเด้พระคัมภีร์บอกไว้ว่าจมอยู่ใต้อำนาจทั้งหมดเฮามาสังเกตเบิ่งแม่นแท้ๆแม่นแท้ๆเนาะเฮาสิเบิ่งบัดนี้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนการของพระเจ้าเพื่อกอบกู้เอามนุษย์นี่ออกจากสิ่งชั่วร้ายนี่แบบใดพี่น้องอันหนึ่งพระองค์ต้องลงมาเกิดเลยเสด็จลงมาเกิดอัตวิทย์เพื่อมาตายเป็นเครื่องบูชาแทนบาปกรรมให้มนุษย์และประทานชีวิตสอบธรรมให้แก่พวกเขา2กุลิโทบุญหาของเศรษฐีพี่น้องชื่อใดเนาะพงมาหลับเอาแบกกรรมบาปกรรมของเฮาไปและประทานความสอบธรรมเอาบาปกรรมออกไปหมดดูดเอาบาปกรรมจากชีวิตของเฮาขายกับสังสารแล้วก็ปล่อยเอาความสอบธรรมเข้าไปในชีวิตของเฮาแลกเปลี่ยนการไถ่นี่เป็นของขวัญที่พระท่านให้เกศทุกคนที่ยอมรับเอาของคนนั้นด้วยคมเสือเท่านั้นบ่ได้เสียเงินเสียคำอย่างหมดรับเอาด้วยคมเสือพระเจ้าขอประทานความสอบทำให้เอามันง่ายๆพี่น้องแต่ว่ามันง่ายโพดคนก็เลยบ่สนใจอยากเหตุอันยากอยากเสียเงินดีดล้นเหตุอึกทึกพ้นใดน้อยใดแหละเป็นผู้ใดให้พ้นเหตุใดก็พ้นบ่ได้เพราะมันอยู่ในเลือดบาปกรรมนั้นมนุษย์ได้พ้นแน่นอนก็ย้อนพระคุณเพิ่นว่าก็ย้อนพระคุณโดยทางคมเสือสิ่งเหล่านี้เฮาเฮ็ดเอาเองบ่ได้แต่พระเจ้าทรงประทานให้เอเฟซัสบท2ข้อ8ที่เฮาได้พ้นย้อนพระคุณโดยทางคมเสือบ่แม่นเฮาบ่กินลาบหมูบ่กินลาบเลือดบ่แม่นเฮาบ่กินตัวเป็ดบ่กินตัวหมาขอโทษเด้อบ้านเฮาธรรมดาเลยเรากินมานี่คือพี่น้องบ่แม่นเด้มันบ่เกี่ยวกันเลยพอข่มพ้นบ่ได้มาทางการกระทำแต่ข่มพ้นน่ะมาด้วยพระคุณพระเจ้าโปรดเอาเมื่อเฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเท่านั้น
เนาะบางคนว่าบ่ต้องกินอันนั้นบ่ต้องกินอันนี้ลงทางเลยกินมันก็บ่ได้หยังบ่กินมันก็บ่ได้หยังบ่ตามอย่างหมดเนาะพี่น้องนอกจากไทยเฮาจักบาปกรรมแล้วเป็นพระคุณพระคุณยังให้เฮาไทยเฮาจักอำนาจการสับแสงด้วยกาลาเทียบท3ข้อ13ข้อ14นะเพื่อเฮาจะได้เนาะไทยเฮาจักกันจิบป่วยจากความทุกข์ยากขัดขืนสิ่งเหล่านี้บ่เป็นนายเฮาความญาติบ่เป็นนายเฮาเพื่อเฮาจะได้รับพระพรของอับราฮัมเพื่อเฮาจะได้รับพระพรของอับราฮัมเนาะพระพรทุกด้านที่มาจากพระเจ้าและพระพรของอับราฮัมเขาบอกพระพรของอับราฮัมพระพรทุกด้านที่หมดชีวิตของอับราฮัมทั้งสุขภาพดีทั้งมีเงินมีคำทรัพย์สินสิ่งของคนใส่คนสอยที่พักผ้าอาศัยดินดอนตอนเนี่ยมีหมดอันนี้แม่นพระพรจากอับราฮัมเขาบอกพระพรจากอับราฮัมเลยทุกอย่างที่พระเจ้านำมาเพื่อนๆพระพรของอับราฮัมเนาะแล้วเห็นอีกอันหนึ่งสิ่งสำคัญนะในหนึ่งโยฮันบทหาข้อ18นะมารห้ายบัดนี้มารซาตานผีปีศาจห้ายรวมทั้งโควิด19บ่สามารถจับต้องคนสอบทำได้ได้บ่สามารถจับต้องคนสอบทำได้พี่น้องดอกพระเจ้าบอกไว้เฮากับโควิด19มันสิเกิดได้ไดเฮาก็มีสันติสุขเฮาคมย่านบ่มีดอกแต่ว่ามาตรการเพิ่นให้เฮ็ดใส่ผ้าอัดปากกันดังเฮาเฮ็ดบ่เฮ็ดพี่น้องพี่น้องเฮาก็ใส่เกือบหมดทุกคนแหละหมดทุกคนแหละเนาะคือกันเพิ่นก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือแม่นหยังเนาะแล้วก็กินกับมีแกงกับซ่อนกลางถ้วยไผถ้วยมันเลยยินนี่ตะกี้เฮาเห็นแต่ต่างประเทศกินแบบนี้เฮาลาวเฮานี่ห่วยสุดน้ำกันรู้แล้วถ้วยเดียวบ่วงเจ้าบ่วงข่อยลงไปทันบึงไปขึ้นไปขึ้นมาเพิ่นตะหัวเลยเนาะเวลาเฮาอมบ่วงแล้วเอาลงไปจุ่มไปในแกงอีกน้ำลายเฮาก็ติดบ่วงลงไปน้ำลายเพิ่นก็ติดบ่วงลงไปเจ้ากินน้ำลายข่อยกินน้ำลายเจ้าจังซั่นบ่จังหักกันแต่ว่าต่างประเทศบ่แล้วเนาะเลยอยู่นี่เลยเป็นต่างประเทศไปแถวเนาะมารซาตานผีปีศาจหายนะพี่น้องถึกปดอำนาจตั้งแต่มือพระเยซูขึ้นที่แม่กางเขนเลยกูรูไซบทสองของสมาชื่อบอกพวกนี้โบแมนเจ้าโลกอีกต่อไปมันโบสิทธิ์โบมีสิทธิ์ที่จะไปหยึดเอาดินแดนดินดอนตัญญาโบได้บุหนึ่งเป็นเจ้าของมันจะว่าประกาศเป็นเจ้าของเฮ้ยประกาศว่าโบแมนเป็นเจ้าของเป็นยังในการอธิษฐานถึงประกาศว่ามันโบแมนเจ้าของเพราะพระเจ้าถึกปดอำนาจมันมืดมันอยู่ในฐานะเป็นเสลยอยู่ในกระบวนการไสยศาสตร์ของปกติพี่น้องเด้แต่ว่าเฮาอยู่ในกระบวนการแห่งไสยศาสตร์น่ะแต่มันอยู่ในกระบวนการแห่งเสลยฉะนั้นเฮาต้องยัดมันแต่ว่ายอดบ่ทันถึงกําหนดเป็นหยังพระเจ้าบ่จับมันยังปล่อยให้มันป่วนเปี้ยนอยู่ทั้งในโลกนี้เพราะบ่ทันถึงกําหนดพระเจ้าเฮ็ดหยังพระเจ้ามีกําหนดบ่แม่นเฮ็ดซุมผู้ซุมผู้พระเจ้ามีกําหนดแม่นมันโควิดสิหยุดมื้อใดพระเจ้ามีกําหนดแล้วแน่นอนเนาะย้อนบ่ทันถึงกำหนดเลยพี่น้องพวกมันยังเที่ยววนเวียนไปมาเพิ่นว่าบางพี่ว่าแผดเสียงอยู่ได้ผมบ่มีแขวเหมือนตัวสิง2 5คนที่จะกัดกินได้1เปโตรบทหาข้อ8ข้อ9นะเพิ่นว่าจงต่อสู้กับศัตรูนั่นโดยใจมันคงในคมเสือบ่แม่นเอาหยังได้ต่อสู้ได้เอาคมเสือต่อสู้เนาะพระเจ้าให้เฮาต่อสู้กับมันเที่ยวไปเที่ยวมาเวียนอยู่แหละมันวนอยู่อ้อมข้างอ้อมแอวฉะนั้นผู้ได้บ่ระวังมันก็กัดแหละพี่น้องเจ็บแหละกัดสุนนองเพิ่นว่ามันสิกัดสุนนองแต่บ่ตายดอกแต่มันเจ็บคนที่บ่ระวังเป็นได๋คนที่บ่ให้เกียรติแก่พระเจ้าแม่นแต่มื้อวันผักวันหยุดวันผักวันศีลเนาะวันผักบ่หยุดญาติจะบ่พออยู่พอกินเอาอยู่ประกาศขายนั่นขายนี่เปิดขายนั่นขายนี่โอ้ยคันเฮาบ่เชื่อว่าความเจริญมาจากพระเจ้าเขาบ่เชื่อว่าพระพรมาจากพระเจ้าแล้วมาจากเขาเองเขาก็บ่เห็นแล้วมาจากพระเจ้าเขาสิได้เห็นพี่น้องกลับใจเถอะเนาะให้เกียรติแก่พระเจ้าให้เกียรติแก่วันศีลวันพระ
ให้เกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเสื้อฟังพี่น้องก็ให้เกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอันนั้นเป็นการต่อสู้ด้วยข่มเสื้อแหละโดยใส่ข่มจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละด้วยข่มเสื้อในข่มจริงนั้นพระคัมภีร์ว่าในใดยากโบบท4:7แล้วมันจะหนีไปมันจะหนีไปจากพวกเฮามันจะบ่มาป่วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆเฮาอีกเนาะสิ่งที่พระเจ้าได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำเข้ามาอันนี้เขาบอกสรุปสำหรับคนที่เสื้อแล้วจะเข้าใจดอกนี้เนาะผู้บอกเสื้อที่อยากเข้าใจก็ไปถามกับผู้ที่เสื้อเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเลยทันทีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เข้ามาอยู่ในเขาและพระองค์ได้นำยังเข้ามาทันทีที่เขาได้รับออกการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เสด็จเข้ามาสถิตอยู่ในจิตวิญญาณของเขาสร้างจิตวิญญาณขึ้นใหม่จิตวิญญาณเก่าเนี่ยเอาถิ่มเลยให้เป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์และเหตุให้เป็นเฮื่อนของพระเจ้าในเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ13-14นะพี่น้องเป็นเครื่องมัดจำเพิ่นเอาอย่างมาบัดจำพระเจ้าผลมาเป็นเครื่องมัดจำดีกว่าแหวนอีกเขาหมั่นหมายในโลกเนี่ยเอาแหวนค้ำกับว่าสุดยอดเลยเนาะแต่ว่าอันนี้พระเจ้าเอาตัวพระเจ้าเองเอาชีวิตพระเจ้าเองเขามาบัดจำปฏิทูถือว่าหักเขาแท้ยอดเลยนะพี่น้องตูจักชีวิตพี่น้องเนี่ยประเสริฐในสายตาของพระเจ้าเป็นอย่างพระเจ้าชิบูรักษามีอย่างพระเจ้าต้องรักษาพี่น้องพระเจ้าอยู่กับเฮาเยซูคริสต์ว่าพระเจ้าห่างจากเฮานี้จากเฮาเลยสิ่งหนึ่งที่สำคัญในที่ปื้มพังพี่ศักดิ์สิทธิ์เขียนไว้ให้เฮาฮู้ก็คือเรื่องพระคุณของพระเจ้าแหละเพิ่นเอาเข้ามาพระคุณของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แมคแคนน่ะแม่นพระคุณของพระเจ้าทั้งหมดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําเข้ามาแล้วเนาะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นําเข้ามาใส่ไว้ในชีวิตของเฮาทุกอย่างหน้าที่เฮาแม่นหยังบ่ต้องไปแสวงหาบ่ต้องไปแลนหาอันบุญที่มนุษย์อยากได้นั่นนะพี่น้องบ่ต้องแลนบ่ต้องซอกอยู่ในชีวิตพี่น้องหมดแล้วมีแต่รับเอาโดยข่มเสื้อเท่านั้นเนาะสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นบทเรียนในสําหรับพวกเฮาวันนี้พระเจ้าที่เฮาเสื่อทรงสัตย์สื่อเฮาเว้าแล้วเว้าอีกและพวกเฮ็ดตามพระคําเฮ็ดตามพระสัญญาเฮ็ดตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วที่มันแขนทุกสิ่งนั้นมีอยู่ในปึ้มหัวเดียวนี่เที่ยวอื่นว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเฮาเป็นคริสเตียนเฮาบ่มันศึกษาบ่มันเรียนรู้เฮาก็จะบ่เข้าใจแหละว่าพระเจ้าสัญญาอีหยังสําหรับเฮาเนาะสัญญาทุกอย่างสิ่งดีๆสําหรับชีวิตเฮาศึกษามันศึกษาพี่น้องพี่น้องจะเห็นสิ่งดีๆมาจากพระเจ้าและก็ไหว้ใจในสิ่งนั้นเนาะพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นปึ้มหัวเดียวแน่นอนที่พระเจ้าได้ปากกับมนุษย์ได้เอาบรรจุคำเว้าของพระเจ้ามันบรรจุไว้นี่นี่คักบ่พี่น้องพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่ได้พระเจ้าได้เอาคำเว้าของพระเจ้ามาบรรจุไว้นี่นี่คำที่พระเจ้าอยากเว้ากับมนุษย์ที่อยากเปิดเผยให้มนุษย์รู้ซึ่งเขาเอิ้นว่าความจริงนั้นเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้และพระเจ้าก็เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับชีวิตในโลกหน้าซึ่งเขาบริบาลในมือนี้แต่มืออื่นถ้าให้สนใจก็ฟังสืบต่อฟังเรื่องนี้มันจะออกมาในมือที่ชัดเจนที่สุดแหละว่าไปในโลกหน้าเป็นอะไรเหตุอะไรสิได้ไปในโลกหน้ามืออื่นจะมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้เนาะแต่สำหรับมือนี้ให้พระพรของพระเจ้าแสดงเป็นจริงในทุกคนที่เขารวมในการฟังพระคำของพระเจ้ารวมกันในการนมัสการรวมกันในตอนเช้าวันนี้เอาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกคนในทั้งหลายพวกคนในสรรเสริญนมัสการพรุ่งที่พระเจ้าทรงหักพวกคนหน่อยและพวกคนในทั้งหลายได้มีโอกาสเรียนรู้นำพระทัยของพระเจ้าวันนี้ขอบคุณสำหรับความจริงที่ได้บันทึกไว้ในปึ้มพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้พวกคนหน่อยบ่หลงตกกลุ่นอุบายของมารซาตานหรือผีปีศาจให้บัดนี้พวกเขาหน่อยให้พระคำนี้ที่ได้ถือส่งออกไปเกิดมาเกิดผลในชีวิตของทุกคนที่ได้รับฟังจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบรรดาท่านเนาะที่ฟังทั้งบ้านจะเป็นคริสเตียนหรือโบแมนก็แล้วแต่ที่ท่านฟังท่านจะเห็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาในชีวิตความจริงเกี่ยวกับคำตอบนั้นว่ามันเกิดอีหยังมันแม่นอีหยัง
ก็มีแต่ในปุ่มพวกนี้แหละเนาะแต่ว่าท่านอ่านธรรมดาท่านบ่เข้าใจเด้ถ้าพระเจ้าบ่นำองค์พระวิญญาณบุษเจ้าบ่นำพาให้เข้าใจเขาจะบ่เข้าใจลึกซึ้งเขาจะอ่านเป็นคมผู้แล้วก็อ่านบ่ฮอดใส่ดอกสิจุกไปไวเนาะบ่อยากอ่านต่อไปเมื่อยอ่านบ่จักเป็นอีหยังแต่ว่าถ้าเฮาเข้าใจพระวิญญาณบุษเจ้าทรงนำพาเฮาสิก็ตื่นเต้นในการอ่านพระคําของพระเจ้าในการฟังพระคําพระเจ้าเฮาอยากฟังพระคําพระเจ้าเนาะดังนั้นถ้าท่านเป็นคริสเตียนแต่ยังบ่ตื่นเต้นท่านก็ให้พระเจ้าช่วยบัดนี้ผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านจะเข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระคําของพระเจ้าเนาะท่านก็ได้ถ่อมใจและถ่อมตัวและรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้ารับเอาชีวิตสอบธรรมและจะได้เข้าใจคําเว้าของพระเจ้าถ้อยคําของพระเจ้าคําสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านท่านอยากได้สิ่งนี้เห็นอะไรรับเอาแผนการไถ่ของเจ้าและอยากเป็นคนสอบธรรมมีอันเดียวบ่มีทางอื่นด้วยการภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานในเวลานี้เนาะฉะนั้นถ้าผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำกับภาวนาเว้านำเนาะเก่านำและจนกลัวคำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเท่านั้นท่านอยากเว้านำก็เว้าบ่อยากเว้านำก็บ่เป็นอย่างเด้อท่านที่บ่แม่นคนคริสเตียนถ้าเว้านำก็ท่านก็ได้รับความสอบธรรมและก็สิ่งสัวหายก็จะหลุดพ้นไปจากชีวิตของท่านทันทีเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้และผู้ใดอยากเว้านำก็เว้าผู้ใดบ่อยากเว้านำก็บ่เป็นหยังเนาะสำหรับคนทั้งหลายเพื่อรับเอาความสอบธรรมมาจากพระเจ้าเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการสับแซงจากบาปกรรมนั้นซึ่งข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแซงที่ขน้อยได้ฟังมาโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายคนทั้งโลกก็จมอยู่ใต้อำนาจของพวกมันแต่ข่าวดีก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีมานั่นเพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายที่เก่ามานั้นด้วยการไถ่ของพระองค์ดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้ามาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการคืนจากตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามพระสัญญาของพระองค์ให้แก่ขน้อยแล้วขน้อยจึงประกาศว่าขน้อยเป็นคนสอบธรรมแล้วและได้กำเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วมีชีวิตของพระเจ้าแล้วและมีสิทธิพิเศษที่จะสัมพันธ์ติดต่อผัวพันกับพระเจ้าแห่งจักรวาลขน้อยจึงกล่าวขอบใจสำหรับพระเมตตากรุณาของพระองค์ต่อชีวิตของขน้อยและขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาพระคุณที่ขน้อยได้รับแล้วนั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะท่านก็ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วและท่านก็มีสิทธิพิเศษนั้นที่จะพัวพันสื่อสารกับพระเจ้าแห่งจักรวาลได้ทันทีเนาะพี่น้องต่อไปนี่เขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานทั่วไปการภาวนาอธิษฐานทั่วไปนี่ก็เพื่อประเทศเขาเพื่อต่อสู้กับสิ่งโซ่ให้ที่มันสตานพีพิสาให้นำเขามาเนาะถึงเขาเฮ็ดทุกวันอันนี้ให้พี่น้องอยู่ใส่กระตามได้เก่านำถ้าพี่น้องบ่เก่าจะบ่เป็นประโยชน์เลยอาจารย์จะให้พี่น้องก้าวด้วยความนักแน่นด้วยเต็มใจเนาะแท้ๆในการที่จะภาวนาอธิษฐานรวมกันในเวลานี้ให้เฮา
เว้าตำเด้ออาจารย์จะเว้าก่อนแหละพี่น้องก็เว้าตำหลังทุกคนให้เว้าเป็นเสียงเดียวกันข้าได้พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระสนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานและผีปีศาจให้ทุกตัวที่อ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอยู่ในโลกและอยู่ในประเทศของพวกขน้อยความจริงมันบ่เป็นเจ้าของสถานที่เหล่านี้พวกขน้อยประกาศว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงนั้นแมนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งลึบล่างยุติยับยั้งวิญญาณขับไปมารซาตานผีปีศาจให้ซึ่งนำเอาการสาปแสงไปสู่คนที่ขับไปนมัสการพวกมันพวกขน้อยสั่งยุติยับยั้งการขับไปบูซาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าแท้จริงแต่กับเกิดเป็นสิ่งสาบแสงนำเอาการสาบแสงไปสู่ทุกคนที่ขับไปบูซาพวกมันเฮ็ดให้เขาเจ็บป่วยตายกฎกำหนดมีข้อกรรมมีบาปกรรมตายแล้วยังต้องไปใส่บาปกรรมที่บึ้งไฟนรกด้วยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งลึบล่างยุติยับยั้งสิ่งสัวให้ที่มันสตานผีปีศาจให้นำเขามาขน้อยสั่งยุติวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายยาเสพติดสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มันสตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้คนเหตุสิ่งอาธรรมบ่ถูกต้องตามกฎหมายบ่นับถือกฎหมายบ้านเมืองเหตุตามใจตนเองให้หมดไปพวกขน้อยบ่อยากให้คนเหล่านั้นพบกับการตัดสินที่จะมาถึงเขาและเสื้อสายของเขาพวกขน้อยประกาศลึบล่างการฆ่ามนุษย์การเสพสุรายาเมาการลินสู้หักโคมเพศวิญญาณแท่งลูกให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยการสาบแสงจากพื้นแผ่นดินนี้พวกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งผีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายให้เป็นทาสของมารซาตานและผีปีศาจให้บ่ให้ได้รับการปลดปล่อยโดยความจริงพวกขน้อยประกาศว่าโซ่แห่งผีมันเหล่านี้ถูกทำลายแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำมาให้พวกขน้อยที่ไม่กังแขนนั้นที่พงเฮ็ดสำเร็จแล้วสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายชีวิตของพวกขน้อยบ่ขึ้นกับพยาธิบ่ขึ้นกับโรคระบาดบ่ขึ้นกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ขึ้นกับพระเจ้าพวกขน้อยจึงพร้อมกันประกาศพระพรฤทธิ์เดชอำนาจจากพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24สำหรับคนทั้งหลายที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่พวกเขาน้อยได้อธิษฐานเพื่อเขาเห็นการเยียวยารักษาไปถึงทุกคนเวลานี้ขอบใจสำหรับป้าน้อยขอบใจสำหรับอาจารย์สมศรีขอบใจสำหรับเมียอาจารย์ทันษาขอบใจสำหรับอาจารย์ปูโลที่พระองค์ได้รักษาอาจารย์คำเพชรพระองค์ได้รักษาให้เขาดีขึ้นเรื่อยๆเอาคำสว่างก็ดีขึ้นพวกขน้อยขอบคุณสำหรับมณีวันเป็กพระวินพระวนาอธิษฐานเพื่อผู้ปกครองกิตพรนางต้นพวกขน้อยผู้จักว่าพระเจ้าให้ทั้งออกเสมอและอาวันเพ่งด้วยให้เพื่อนได้รับการปลดปล่อยและอธิษฐานเพื่อนกแก้วบุตรอนุ
ให้เห็นการเยียวยารักษามาจากไม่กังแขนเป็นของเขาพวกเขาหน่อยขอบคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานเมียของอาจารย์แจ็คดีขึ้นแล้วเวลานี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาหน่อยพี่น้องที่ติดโควิดพวกเขาหน่อยสั่งว่าทุกคนที่ห้องออกพระนามสื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็ได้พ้นแม้แต่ลูกหลานเขาบ่ได้เป็นผู้ขยันใกล้ชิดกับพระเจ้าเมื่อเขาอยู่ในครอบครัวของผู้รับใช้เขาก็เห็นการโปรดช่วยมาถึงเขาทุกคนในเวลานี้พวกเขาได้ขอบคุณบ่มีผู้ใดเสียชีวิตเมื่อเป็นลูกเป็นเสื้อสายของพระเจ้าได้เห็นพระคุณเห็นพระเมตตากรุณาของพระองค์สำหรับคนเหล่านี้พวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนสอบธรรมที่มีหนี้ศีลหนี้ศีลของเขาได้ใช้หมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายเหนือโรคระบาดโควิด-19บ่แตะต้องผู้สอบธรรมของพระองค์ได้พวกขน้อยภาวนารับเอาพระพรนานาประการที่พระองค์ได้นำลงมาสำหรับผู้สอบธรรมให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเขาทั้งหลายพวกขน้อยบ่ลืมประกาศพระพรนั้นสำหรับคณะศูนย์ริจักเขาประเสริฐประจําแข็งต่างๆให้ได้รับพระพรนั้นให้เป็นจริงในชีวิตของพวกคนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่อุทิศชีวิตทุ่มเทในการบูรณาในการรับใช้พระเจ้าในเวลานี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติให้ลงมาถึงท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานบรรดาท่านผู้นำที่ถูกโรคระบาดโควิด-19โจมตีนั้นเพิ่นได้รับความปลอดภัยแล้วการปกป้องรักษาพระเมตตากรุณาของพระองค์ก็ไปที่นั่นรักษาเพิ่นให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายนี้พวกขน้อยประกาศสติปัญญาพิเศษสำหรับท่านผู้นำพรรครัฐในเวลานี้เพิ่นมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายโรคระบาดโควิด-19เพิ่นมีไสยชนะแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรนั้นสำหรับพวกเพิ่นทุกคนบัดนี้ประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนเผ่าในทั่วโลกทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากการเป็นทาสของมารซาตานและผีปีศาจให้และปลดปล่อยเขาจากข้อกรรมจากการเจ็บป่วยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดตายจากโลกนี้ไปบ่ให้ผู้ใดได้ไปใช้บาปกรรมที่บึงไฟนรกตามมันนั่นไปพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยเชื่อว่าพวกขน้อยได้รับแล้วตามที่ทูลขอกับพระองค์เพราะทุกสิ่งที่พวกขน้อยกล่าวมานั้นเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าต่อไปเชิญอาจารย์มณีวัฒน์เนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาในมื้อวันนี้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดสมควรแล้วที่พวกขน้อยนมัสการพระเจ้าตลอดเวลาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่พระเจ้าได้ทรงเอิ้นทรงเรียกพวกขน้อยผู้รับใช้พระเจ้าเข้ามาที่นี่เพื่อได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ฟังการเปิดเผยพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผ่านทางอาจารย์ใหญ่ศาสนาจารย์ดร.คำพรกุณฑปัญญาพวกขน้อยรับฟังเทื่อใดเทื่อว่าพวกขน้อยได้รับพระพรนั้นแล้วพวกขน้อยจะนำเอาพระคำนี้ไปสืบต่อปฏิบัติให้พระเจ้านั้นสู่กำลังพวกขน้อยให้มีจิตใจที่จะกล้าหาญในการตัดสินใจรับใช้เวียกงานของพระเจ้าทุกอย่างพวกขน้อยเชื่อและไว้วางใจว่าพระพรทุกอย่างที่พระเจ้านำมานั้นพวกขน้อยได้รับหมดแล้ว
แล้วก็ผู้นำตั้งแขวงแต่ละแขวงตั้งแต่แขวงพงศรีฮอดอัตปือ11แขวงนั้นก็ได้รับพระพรนั้นเหมือนกันและพี่น้องทุกๆคนที่ได้รับฟังได้ยินพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนนั้นได้รับพระพรแล้วพวกขน้อยจิงโมทนาอธิษฐานอ้อนวอนขอบพระคุณขอบพระคุณพระเจ้ามาในความเชื่อนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้พระพรของพระเจ้าแสดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนมืออื่นเขาจะพบกันใหม่เนาะ